ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนประวัติเจ้าจอมมารดาโหมดซึ่งเจ้าจอมมารดาโหมดนั้นเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เจ้าจอมมารดาโหมดเป็นบุตรีคนที่6ของเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์หรือวรบุญนาคเกิดแต่ท่านผู้หญิงสุรวงศ์ไวยวัฒน์หรืออิ่มและท่านยังเป็นน้องสาวร่วมบิดามารดาเดียวกันกับเจ้าคุณพระประยูรวงศ์อีกด้วยท่านเกิดเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2405ต่อมาเจ้าจอมมารดาโหมดได้เข้าไปอาศัยอยู่ในพระบรมมหาราชวังโดยพำนักอยู่กับเจ้าคุณพระประยูรวงศ์ผู้เป็นพี่สาวต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นเจ้าจอมและเจ้าจอมมารดาโหมดนั้นได้ประสูติพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ถึง3พระองค์คือ 1. พระองค์เจ้าชายอาภากรเกียรติวงศ์ประสูติเมื่อวันที่19ธันวาคมปีพุทธศักราช2423ต่อมาจึงสถาปนาขึ้นเป็นกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และยังเป็นต้นราชสกุลอาภากร 2. พระองค์เจ้าหญิงออนองค์อัคยุภาประสูติเมื่อวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักราช2424และ3พระองค์สุดท้ายพระองค์เจ้าชายสุริยงประยุรพันธ์ประสูติเมื่อวันที่29กรกฎาคมปีพุทธศักราช2427ต่อมาได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นกรมหมื่นชัยยาศรีสุริโยพาสและยังเป็นต้นราชสกุลสุริยงอีกด้วยเจ้าจอมมารดาโหมดนั้นพำนักอยู่ในพระบรมมหาราชวังมาตลอดช่วงรัชกาลที่5จนเมื่อสิ้นรัชกาลที่5แล้วจึงได้กราบบังคมทูลลาออกมาพำนักกับพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ณวังนางเลิ้งมีความสุขอยู่กับการเลี้ยงดูพระราชนัดดาในราชสกุลอาภากรและสุริยงจนถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่30ตุลาคมปีพุทธศักราช2475รวมสิริอายุได้70ปีถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ